สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนาฬิกาบนหน้าจอล็อกกันอันนี้ตั้งได้ใน Moto G 2 0หรือเพนะียวแอนดรอน่าจะมีนะเพี่วแอนดรอทุกเครื่องน่าจะมีมังม้งมัง้งขอมั้งวันนี้จับทุกเครื่องน,นะจับแต่ Moto G 2ีนี่แหละเอามาเรามาดูว่าอ่นานนาฬิกาบนหน้าจอล็อกเป็นยังไงหน้าจอล็อกก็เวลาเรก หน้าจอมืดๆอย่างเงี้ยมืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะแล้วมันก็มีนาฬิกาปรากฏขึ้นมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมีทรงเดียวแล้วพี่มันไม่มีทรงอื่นไม่มีแนวนอนไม่มีอะไรงั้นนะมีแนวตั้งอย่างเงี้ยนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบอะไรไม่ได้เลยไม่มีอนาลงอนาล็อกอะไรก็ไม่มีแฮะเออเห็นมีอยู่แค่นี้อ่ะแล้วไปตั้งค่าตรงไหนล่ะให้มันมีนาฬิกาบนหน้าจอล็อกแบบเนี้ยอ่ะอันนี้เราก็เข้าไปตั้งค่านี่เข้าไปในตั้งค่าสิจจ๊ะ แล้วเราก็ไปเลือกคําว่าการแสดงผลตรงนี้นี่กดลงไปบนการแสดงผลแล้วเราก็ไปเลือกคําว่าขั้นสูงกดจึกลงไปแลังจากนั้นก็เลื่อนลงไปข้างล่างเอาให้สุดเลยแล้วเราก็จะเห็นนี่หน้าจอล็อกอยู่ตรงนี้กดลงไปแล้วเราก็จะเห็นคำว่านี่อ่าบรรทัดที่4แสดงเวลาและข้อมูลเสมอนะ สังเกตนิดหนึ่งข้างล่างเขาเขียนว่าการใช้งานแบตเตอรี่มันจะเพิ่มขึ้นนะจ๊ะจากการเปิดฟังก์ชันนี้ทําไมอ,อ่ะอ๋อพี่เอานาฬิกาไปไว้บนหน้าจอดำๆของมันเนี่ยมันต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับมันไม่เชี่ยว่าอยู่เฉยเฉยมันจะมีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดฟัง์ชันนี้จะทําให้กินแบตเพิ่มขึ้นมากน้อยไปดูเอากันแล้วกันนะพี่นะมันก็คงไม่มากมัง้งผมจะผ,ผมไม่ชอบอะผมผมผมอยากดูเวลาผมก็กด เอาเนิ้วสแกนิ้วมือขึ้นมาดูเลยก็ได้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรอย่างงี้แล้วก็ปิดลงไปมันก็ไม่ได้ดูบ่อยขนาดนั้นมั้งหรือพี่ชอบดูบ่อยๆอจาจจะแล้วแต่ชอบบางคนชอบดูบ่อยๆให้เป็นนาฬิกาก็เปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมานี่บางจาันตรงนี้นี่เนี่ยก็ปิดก็เปิดไปเขียวๆอย่างนงี้นั้นเองหน้าจอล็อกพี่ก็จะมีนาฬิกาปารากฏขึ้นมาอันนี้ให้ดูไม่ได้ก็แค่คจับภาพหน้าจอไม,ไม่ใช่ถ่ายภาพหน้าจอจับภาพยังไม่ได้เลย ได้แต่ถ่ายภาพหน้าจอมาให้ดูว่านาฬิกามันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เอามาฝากกันสําหรับคนที่อยากได้นาฬิกาบนหน้าจอล็อกในพีแอนดรอยลองไปหาดูถ้ามันมีอย่างนี้ก็คือมีน่าจะมีนะผมคิดว่ามันน่าจะมีเพราะมันก็มันบอกอยู่ว่ามันพีอแอนดรอยมันไม่น่าจะต่างกันหรอกก็พีแอนดรอยก็เหมือนกับตุกเครื่องนั่นแหละอืมไม่นึกว่าจะมีเหมือนกันนะเอามาฝากกันประมาณนี้แเลย แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ